เราส่งเขื่อนพี่ช่างเข้ามาแล้วเขาทำอย่างเงี้ยเอ้าน้องคุณนี่ชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต่อใดเสร็จแล้วอ่ะถ่ายอัลบั้มเลยเขื่อนก็แบบตอนนั้นไม่เอวเล็กมากก็แบบยังแต่งรูปไม่เก่งอ่ะเกิดว่าหลายๆคนที่ไปอยู่อังกฤษนะจะเข้าใจ culture การอาบแดดมากขึ้นเพราะว่าอากาศมันหนาวทำให้ผิวอะแบบไม่สม่ำเสมอมีกระขึ้นแล้วบางทีรอยสิวอย่างเงี้ยครับที่เป็นรอยดำอยู่แล้วไปเจอแดดมันจะยิ่งเข้มกว่าเดิมเพราะว่าพิกเมนต์มันเพิ่มครับผมสวัสดีครับหมวยเขื่อนนะครับบอกวันนี้พี่แอมของคิดสตอรี่ไลน์ว่าอยากให้เขื่อนอะเดินทางไปกับรูปแล้วรีวิวตัวเองว่าในยุคนั้นทำอะไรอายุเท่าไหร่แล้วที่เป็นลุคนั้นน่ะมันคือ represent อะไรทำไมถึงเป็นลุคนี้จนถึงลุคปัจจุบันนะครับเราก็จะมีการเดินทางของแต่ละลุคด้วยไม่ว่าจะเป็นดูแลผิวเสื้อผ้าสีผมไม่พูดเยอะเจ็บคอเราไปเริ่มกันที่ลุคดีกว่าลุคแรกค่ะ อย่าไว้ใจกันอย่างนั้นเป็นซิงเกิลแรกนะครับของ Chaotic เลยอัลบั้ม Chaotic Chaotic นะครับเป็นซิงเกิลแรกเพลงนี้เป็นชุดคอนเซ็ปต์ของเพลงที่ชื่อว่าอย่าไว้ใจเราลุคนี้นะครับก็มากับผมลากไซใครคิดให้ผมอันนี้พี่ Stylist คิดขอเล่าได้มั้ยโกรธมากเซ็งมากอ่ะเพราะว่าทุกคนน่ะโดนค่ายบอกว่าให้ไว้ผมยาวคือตอนนั้นการมีสีผมคือมันเท่มากย้อมผมแล้วก็ดัดผมพี่ป๊อปย้อมพี่เคนตะเหมือนแบบสีบลอนด์พี่ทอมบลอนด์เลยพี่จองเบได้ดัดผมทรงโอป้าเกาหลีอ่ะแล้วทรงเขื่อนพี่ช่างเข้ามาแล้วเขาทำอย่างเงี้ยเอ้าน้องคุณนี่ชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ต่อใดเสร็จแล้วอ่ะถ่ายอัลบั้มเลยเขื่อนก็แบบตอนนั้นได้ขนาดผิดคามิกาเซ่อยู่ชั้น5ใช่ไหมครับพอเราลงมาชั้นใต้ดินน่ะเราก็เจอครูหลายๆคนที่มีพระคุณของเขื่อนนะครับครูแหม่มพอคนอื่นน่ะเขาก็จะทักแบบอ้าวเธอทำสีนี้หรอหล่อขึ้นนะแล้วพอเขื่อนเดินมาทุกคนจะทักว่าอ้าวไม่ทำอะไรหรออย่างเงี้ยนี่คือลุคแรกนะครับอายุ14ปีค่ะเย้ลุคแรกลุคนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องเขื่อนกลับมาผิวเขื่อนจะคล้ำกว่าตอนนี้เพราะตอนนั้นเขื่อนอยู่ระยองยังไม่รู้จักการใช้สกินแคร์กิจกรรมที่เขื่อนเล่นคือว่ายน้ำไล่จับกบเวลาฝนตกเล่นบาสเป็นทีมนักบาสเป็นแกงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขื่อนกลับมาจากตอนบ้านฉางเนี่ยเขื่อนจะเป็นคนที่ผิวคล้ำที่สุดในกลุ่มเลย ไม่ถ่ายแล้วได้ปะ คือทรงเนี้ยเป็นอัลบั้ม Blacklist คอนเซ็ปต์ของเขื่อนก็คือติดผมน้องกระรอกสีชมพูมีหูกระต่ายต้องมีหูกระต่ายทุกชุดตัดผมหน้าม้าถ้าเขาตัดให้อ่ะเขาตัดให้เขื่อนมันแบบม้าซอยอ่ะมันจะมีความแบบเลเยอร์ถ้าคนตัดผมม้าเป็นจะเข้าใจว่าผมม้ามันไม่ใช่การตัดแบบตัดอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือเขื่อนกลับบ้านแล้วเขื่อนรู้สึกว่าผมมันยาวทิ่มตาเขื่อนก็บอกแม่ตั้มก่อนวันถ่าย MV ว่าตัดผมให้หน่อยแม่ตั้มก็เอากรรไกรตัดผ้าตัดชึบมันก็ออกมาเป็นทรงอย่างเงี้ยเขื่อนจำได้ว่าเจ็บใจมากตอนนี้อายุประมาณ16มั้งเขื่อนไปอยู่ในโพสต์รวมโพสต์ดาราที่ตัดผมหน้ามาแล้วพลาดที่สุดลุคที่3นะครับมาถึงยุคReal Chaotic ปะชุดนี้ถ่ายพร้อมกับเพลงทิ้งเขาซะ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 ถ้าไม่รักก็เกลียดเขาไปแต่ชุดนั้นมันคือเพลงของไม่มีเธอไม่อยากหายใจแต่ผมมาเห็นว่าไม่มีเธอไม่อยากตอนนั้นเป็นผมทองถ้าผมเขียวแปลว่าถ่ายภาพอัลบั้มพร้อมกับทิ้งเขาซะพูดเลยว่ายุคนั้นนะผมยาวมากพี่ไอเอสก็บอกว่าChaoticเดี๋ยวจะมีอัลบั้มใหม่แล้วนะอย่าตัดผมแล้วพอวันฟิตติ้งอ่ะทุกคนเขาได้ตัดข้างแล้วของเขื่อนสไตล์เดี๋ยวทำอย่างเงี้ยเอ้าต้องเขื่อนเหรอมีหนังยางอ่ะเขาก็อย่างเงี้ยสองจุกแล้วก็เสร็จละเป็นจุกตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นแบบเลดี้กาก้าเลดี้กาก้าออฟคามิกาเซ่ตอนนี้เล่นเรื่องสตีเล็กปอบโลกแตกคนถามใน TikTok เยอะมากแบบเวลาลง TikTok อะครับใช่พี่เขื่อนเล่นสตีเล็กหรือเปล่าใช่ครับนี่พี่เขื่อนเองอันนี้ก็ยังเป็นแบบลุคแบบที่สังคมบอกว่าบอยอยู่เนาะตอนนั้นอะยังมีความบอยอยู่อันนี้ก็เป็นต้อมตอนเล่นเรื่องสตีเล็กครับผมสตีเล็กปอบโลกแตกครับผมยุคเนี้ยขายดีใช่แบบสั้นเลยอะแล้วก็แบบแขนกุดต้องบอกก่อนว่าคำว่าขายดีอะคือเป็นลุคที่คนมาจีบเยอะแต่มันก็เป็นยุคที่เขื่อนรู้สึกว่าลุคเขื่อนมันโดนจำกัดมากนึกออกปะตัดผมสั้นใส่หมวกฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลุคที่เพิ่งเรียนโทจบมั้งกลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยอะครับคิดถึงแต่มันเป็นการเดินทางเพราะว่าอย่างที่บอกเราเป็นนอนไบนารีเราจะกลับมาลุคนี้ก็ไปตัดผมครั้งเดียวแล้วก็กินโปรตีนเชคกับมัน250แก้วตอนนั้นไม่เอวเล็กมากก็แบบยังแต่งรูปไม่เก่งอะลุคนี้ผมสั้นถอดเสื้อเดินใน Tomorrowland เลยครับแฮปปี้ตอนนั้นก่อนมีแฟนรูปนี้คือตอนคุยกับอดีตคู่รักใหม่ๆเลยยุคนี้ก็ขายดียุคนั้นอะยุคอาบแดดคือเป็นกะเป็นแบบผิวไม่สม่ำเสมอนะคิดถึงยุคนี้เหมือนกันนะลุคนี้คนจะส่งรูปแบบโทษนะครับ Sexual Harassment มากส่งรูปแบบมาหรือส่งมาจีบหรือส่งอะไรแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยพอลุคนี้เหมือนกันมันเป็นลุคบอยๆเนาะอินเตอร์หน่อยถ้าเวลาอยู่อังกฤษอะคันชอบเป็นลุคนี้เพราะว่ามันแต่งง่ายเพราะผมมันสั้นมันจับง่ายใส่โค้ทใส่เสื้อเชิ้ตออกไปจำได้ว่าอัพรูปแล้วเพื่อนส่งมาถามว่าทำไมหน้าเศร้าจังจำได้ว่ารูปเนี้ยถ่ายไม่นานหลังจากเลิกกับแฟนอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่เป็นทูโกลุคตอนอยู่อังกฤษนะครับลุคนี้ก็เวลาไปเที่ยวบาร์เกย์ก็ได้อยู่ได้ดื่มฟรีอยู่ค่ะวิ
ตอนนั้นกล้ามใหญ่เนาะสมัยนั้นอะยุคนี้คือยุคที่เริ่มแต่งตัวเฟมินีนเริ่ม explore เริ่มใส่เสื้อเอวลอยอย่างที่ฉันเคยบอกอะครับว่าเราเคยใส่เสื้อผ้าที่สังคมบอกว่าเฟมินีนเนี่ยเคยจะค่อยๆ explore ความเพราะสุดท้ายแล้วว่ามันไม่เกี่ยวว่าใครรู้สึกยังไงมันเกี่ยวว่าเขื่อนรู้สึกยังไงว่าคนอื่นรู้สึกอะไรกับเขื่อนครับผมเจนแรกๆเลยที่เริ่มใส่ที่เมืองไทยแล้วก็เริ่มออกไป public ครับคนลุกก็ต้องลุกขายลุกแบบ hyper sexual หน่อยอ่ะถ้าพี่แอมก็เล่าแล้วพี่แอมก็เล่ายุคนี้มีกิ๊กชื่อทองกี่คนพูดได้เราไม่พูดนามสกุลไงเขาก็หาไม่เจอมีทอมลุงทอมเรือทอมเล็กทอมรถไฟ4ลุงทอมนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นลุคเนี้ยก็ยังเป็นลุคที่แบบยังสนุกกับการแบบเดทติ้งอยู่อ่ะออกไปเดทเจอเพื่อนไปเต้นไปควีร์ปาร์ตี้เพราะนั้นเกิดจะแบบทุกนั้นจะคลิปหุ่นมากไฮเปอร์มัสคูลินแล้วก็เอนจอยแบบกับบอดี้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมตอนนั้นดีๆเป็นแคมเปญนี้มาตั้งตัวตอนลุคนี้ปังนะลุคนี้อัพปุ๊บแฟนเก่าทักมาทุกคนเลยอ่ะทักมาทำอะไรวะด่าคือต้องอธิบายก่อนว่าเขื่อนยังแบบฟิตเนสหนักมากแล้วก็เขื่อนยังไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่เขื่อนแบ่งชีวิตของเขื่อนให้โลกโซเชียลมีเดียเห็นการที่เขื่อนใส่เสื้อผ้าสังคมบอกเฟมินินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขื่อนจะใส่อยู่บ้านใส่ของเพื่อนใส่แบบเรียนใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใส่อัพลงโซเชียลมีเดียแต่ว่าลุคนี้ก็คือเริ่มใส่ละเริ่มเหงาด้วยเริ่มจัดงานทีปาร์ตี้ที่บ้านอันนี้จำได้เลยว่ายังโควิดแบบ14วันแรกอยู่อ่ะลุคนี้ยังไม่แบบฟรีคเอาท์อ่ะยังแบบอุ๊ยโอเคโควิดมันก็แค่แบบอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกเออพี่อังกฤษเริ่มบอกว่าออกจากบ้านได้วันละ2ชั่วโมงอ่ะปั่นจักรยานมาออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขื่อนเป็นคนที่แบบผิวเขื่อนแบบไม่เดอแดดมากๆผิวมันก็เป็นแบบโซมๆอ่ะครับแต่ออกแดดเยอะเกินเพราะเขื่อนชอบอาบแดดมากอยู่อังกฤษเขื่อนว่าหลายๆคนที่ไปอยู่อังกฤษเนี่ยจะเข้าใจ culture การอาบแดดมากขึ้นเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วพอแดดมันอุ่นเนี่ยมันจะพอดีแล้วก็ชอบอาบอันที่2บางทีมันเหมือนอาบแดดแบบไม่รู้ตัวนะพี่แอมเราก็แบบยืนเดินอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวอ่ะแบบไม่สม่ำเสมอมีกระขึ้นแล้วบางทีรอยสิวอย่างเงี้ยครับที่เป็นรอยดำอยู่แล้วไปเจอแดดมันจะยิ่งเข้มกว่าเดิมเพราะว่าพิกเมนต์มันเพิ่มครับผม พี่แอมแกงมาเนี่ยกลับมาไทยปึ๊บปึ้งรูปนี้เลย H&M มั้ยตอนมาซื้อชุดว่ายน้ำพนักงานยังตกใจอยู่เลยอัพแดดเหมือนเดิมแต่อันนี้ไปอาบที่บ้านคอนโดเขื่อนเป็นรูปที่ถ่ายที่หัวหินหลายคนนะเข้าใจว่าเขื่อนใส่ชุดว่ายน้ำผู้หญิงอะแล้วมันดูโป๊แต่ในความเป็นจริงอะในความเข้าใจของเขื่อนอะถ้าเราคิดตามคอนเซปต์เลยอะถ้าเขื่อนใส่สปีโดมันปิดแค่ตรงเนี้ยแต่ถ้าเขื่อนใส่ชุดว่ายน้ำที่เขื่อนชอบใส่เป็นวันพีซหรือทูพีซอะมันปิดมากกว่าข้างล่างอีกอะสำหรับเขื่อนนะคืออย่างเงี้ยคือไม่โป๊ครับผมแล้วก็คือเรื่อง my body my choice ที่สำคัญอะมันปิดเยอะกว่าชุดว่ายน้ำผู้ชายชุดว่ายน้ำที่สังคมบอกผู้ชายที่เกษตรกรเนี่ยครับเขื่อนไปอาบแดดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยต้องมาชุดประมาณนี้เลยชอบมากแล้วช่วงนี้ที่เขื่อนดูแลผิวยังไงบ้างคะหลายคนจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเขื่อนตอนนี้เหมือนมีแก้มแดงแดดแดดอะไรอย่างนี้นะแต่ที่จริงอะอันเนี้ยเป็นแก้มแดงกับกระที่วาดเราเองพี่แอมไปเอาที่ล้างเครื่องสำอางดีนะมาล้างเขื่อนเฉยให้ดูก่อนคือช่วงนี้เขื่อนอินกับลุคแบบลุคกระลุคแก้มแดงลุคแบบเขาเรียกว่าลุคเมคอัพแบบลุคซันเบิร์นนะครับซึ่งแต่ก่อนจะให้ซันเบิร์นจริงๆให้เป็นลุคนี้แต่มันไม่ดีกับผิวอะผมมันทำให้อาจจะเป็นมะเร็งผิวได้มันไม่ปลอดภัยกับผิวนี่นะครับคือกระอันนี้เป็นกระที่เขื่อนวาดเราเองก็เป็นแก้มแดงกับซันเบิร์นเขื่อนจะเป็นคนทาบลัชแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขื่อนอ่ะเป็นคนชอบลุคมีแบบ texture มีบนหน้าอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาบแดดให้เป็นลุคเนี้ยไม่ได้แล้วก็เลยแต่งเอาเองกว่าจะมากลับมาเป็นผิวแบบเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าฟื้นฟูผิวนานมากอ่ะแต่ก่อนเขื่อนบอกพี่แอมว่าพี่แอมจะไปอาบแดดที่อังกฤษแอมไม่เข้าใจเขื่อนอาบแดดทีกี่ชั่วโมงพี่แอมลองพูดเขื่อนอาบแบบ 2-3 ชั่วโมงโทษนะครับแล้วก็นั่งดื่มเบียร์อ่านหนังสือเจอเพื่อนอย่างเงี้ยก็หายแล้วนะครับแต่กว่าจะกลับจะหายได้ขนาดนี้นะครับต้องเย้มีสปอนเซอร์เข้าอีกแล้วนะครับที่ผิวเขื่อนกลับมาเด้งใสนะครับ brighten up ได้ขนาดนี้นะครับต้องขอขอบคุณนี่เลยสปอนเซอร์ของเรานะครับ Eucerin Spotless Brighten Booster Serum นะครับเย้แต่ว่าเขื่อนต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบใช้ Eucerin ตั้งแต่เด็กแล้วตัวเนี้ยลองใช้มาตลอดเลยครับแต่เขื่อนได้มีโอกาสใช้กับสูตรเก่าของเขาต้องบอกเลยนะครับว่า Spotless Brightening Booster Serum นี้นะครับเป็นเซรั่มอันดับ1ของ Eucerin นะครับเกี่ยวกับลดรอยด่างดำบนผิวหน้านะครับที่สำคัญเป็นสูตรใหม่ด้วยเป็น New Formula เลยครับผมต้องบอกว่ามีผสานไทแอนิดอลนะครับแล้วก็ไฮยาลูโรนนะครับที่มีโมเลกุลเล็กกว่า40เท่านะครับมีเทคโนโลยีไมโครทาร์เก็ตนะครับทำให้โมเลกุลของเขาเล็กสามารถซึมเข้ามาในผิวหน้าเราง่ายนะครับนี่เดี๋ยวทาให้ดูนะครับเดี๋ยวขันจะป้ายให้ดูนะเวลาทาครีมเราแต้มเบาๆนะครับอย่าแต้มแรงนะครับสังเกตนะครับในเทคโนโลยีไมโครทาร์เก็ตเนี่ยแหละครับทำให้ตัวเซรั่มเนี่ยเขาสามารถซึมไปในผิวเราง่ายเห็นไหมพี่แอมเนี่ยแล้วที่สำคัญนะครีมไหนที่น้ำหอมหรือแบบสารแรงๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดทากระกระเราอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ใต้ตาถ้าแรงคือรู้เลย1มันจะแสบตรงนี้2มันจะระเหยขึ้นตาครับผมซึ่งตัวเนี้ยขอบอกเลยว่าไม่มีนะครับกับ Spotless Brightening Booster Serum สูตรนี้สูตรใหม่ของ Eucerin นะครับเคยจะพูดตรงๆเคยจะไม่โฆษณาเกินจริงภายใน2อาทิตย์เนี่ยรอยไม่หายไป 100% มันจะดีขึ้นแต่ว่าผิวหน้าเราเนี่ยจะไบรท์ขึ้นครับผมความไบรท์ขึ้นนี่เห็นได้ชัดเจนแน่นอนนี่ทาเลย2ด้าน
แต่ว่าเขินคงคำเดิมครับผมว่าทุกสปอนเซอร์ที่เขินรับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขินใช้จริงเคยใช้อยู่แล้วหรือไม่ก็เอามาใช้เป็นระยะอย่างน้อย 2-3 เดือนถึงจะเอามาบอกต่อได้ไม่งั้นถ้าเกิดออกไปแล้วเพื่อนๆใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยเขินก็จะโดนครับผมเพราะฉะนั้นเขินใช้จริงๆแน่นอนครับผมตัวนี้นะครับในช่วงเนี้ยที่เขินกลับมาเมืองไทยโดนแดดจะไม่อาบแดดเพิ่งไปหัวหินมาชุดมาปิ๊งก็เป็นหนึ่งในท็อปที่เขินใช้ในช่วงนี้นะครับ favorite skin care ของเขินเลยครับถ้าเอาไปไหนไปเที่ยวทะเลกลับมานอนบ้านเขินก็ต้องเอามาด้วยครับผมเพราะว่าช่วยไบรท์หน้าเขินได้แน่นอนเลยครับบางทีคนเราหน้าใสอาบแดดมาบ้างโดนเคมีบ้างทาครีมบ้างสามารถทาให้ผิวอะสามารถสม่ำเสมอกันได้กำจัดรอยด่างดำฝ้าฝ้าแล้วก็รอยสิวด้วยนะครับตัวนี้เลยถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวหลายคนไม่เชื่อเดี๋ยวเขินจะขึ้นรูป before after ให้ดูนะครับว่าระหว่างที่เขินใช้จนถึงมาใช้ตอนนี้เลยครับว่าดีขึ้นแค่ไหนนะครับแต่จะเอารูปให้ดูนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์จาก Eucerin นะครับ Spotless Brightening Booster Serum ด้วยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้วิดีโอนี้นะครับเย้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนครับอย่าเพิ่งเบื่อโฆษณาไทยอินนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งโฆษณาให้บริษัทเขื่อนอะไรได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวมีโปรเจกต์เทียบเลยปีนี้แต่ตอนนี้เรากลับมาที่ให้พี่แอมบูลลี่ลุกขึ้นก่อนดีกว่าบูลลี่อันนี้คือไม่ใช่บูลลี่จริงๆนะครับทำให้เราได้เจอทีมที่น่ารักของเราจริงคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเรามี House of Cohen แต่ตั้งชื่อ House of Cohen เนี่ยมันเวอร์มันไปทับลายคนอื่นเขาเนื้อหรอปะชื่อกรุ๊ปเราจริงๆชื่อว่าอะไรพี่แอมกระทรวงเวทมนต์ครับผมเพราะว่าหลายๆชุดอะที่ทุกคนเห็นน่ะคือเราทำข้ามคืนสมมติพรุ่งนี้เคยมีงานคืออาจจะแบบเฮ้ยชุดนี้มันต้องอย่างเงี้ยเปลี่ยนทุกอย่างหรือหมดทำเลยต้องสร้างให้ได้ภายใน12ชั่วโมงก็เลยเรียกว่ากระทรวงเวทมนต์เพราะว่าเวทมนต์เสกได้เป็นความรับนางฟ้าปังไปทะเลติดกิฟต์ผมเขื่อนอะยังยาวไม่เท่าขนาดนี้น่ารักยุคนั้นฟิลเลอร์ที่ปากไม่สลายแล้วอุ้ยไม่ชินเทสตูนเหรออมวยนิก้าไม่ได้ตั้งใจอมวยนิก้าไม่ได้ตั้งใจเขื่อนอ่ะมั่นใจมากว่าแคมเปญตู่จีนเขื่อนอ่ะมาเต็มเพราะตอนนั้นเราซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสแล้วคนอ่ะทำชุดจีนเยอะมากคุณหมี1 2 3ตึ้ง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 อมวยนิก้าตึ้งเดินตรงนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะที่เขื่อนชอบอันนี้คือขโมยพี่โทโมคือพี่โทโมอ่ะใส่แล้วดูเป็นแบบคิวจาปานีสบอยใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อ่ะเขื่อนใส่แล้วเหมือนแบบกล้ามปูใส่เสื้อฟิตๆอ่ะเขื่อนกับพี่โทโมอ่ะอยู่แยกกันคนละมิติอ่ะทุกคนจะเห็นเขื่อนแบบเป็นน้องตัวเล็กเหมือนอมวยของพี่โทโมแล้วคือคนจะสงสัยว่าเขื่อนแบบคุยกับพี่โทโมเขื่อนจะเรียกพี่โทโมแบบอะไรเขื่อนติดนิสัยงองแงงองแงกับพี่โทโมครับแต่เวลาดุเขื่อนดุมากนะครับแต่คือมันจะอยู่คนละเห็นคนละเฟรมกันนะคนจะเข้าใจอย่างนั้นว่าแบบอ๋อตัวเล็กกับพี่โทโมแต่พอเรายืนด้วยกันจริงเขื่อนเป็นคนตัวใหญ่กว่าโทโมมากๆเลยค่ะแต่เขื่อนก็ไม่ได้ซีนะแล้วเวลาขนาดเสื้อผ้าพี่โทโมมาใส่เนี่ยมันก็จะฟิตถึงใส่ไม่ได้เออยุคน้องส้มตำต้องการไปกินส้มตำร้านประจำที่ตั้งแต่เด็กเราให้คนขายเนี่ยสะพรึงเซอร์ไพรส์ที่สุดไปเลยหยิบเลยบอกป้าฮองทำส้มตำอะไรบนหัวหนูป้าฮองหยิบเลยเดี๋ยวหมวยเอาไปทำเลยปังชุดว่ายน้ำอันนี้ไม่สปอนเซอร์นะครับเป็นของ Roxy อันนี้เป็นชุดว่ายน้ำน้องลูกพีทแล้วก็นี่ไงที่เราเขียนเองเพราะจริงๆเราไม่มีเพราะอะไรเพราะเราใช้นี่นั่นนะครับ Eucerin Spotless Brightening Booster Serum นะครับผมขอขอบคุณนะครับเย้อันนี้เป็นลุคชุดว่ายน้ำที่เขื่อนพยายามจะรณรงค์ว่าร่างกายของฉัน My Body My Choice ขนของฉันฉันเริ่มที่จะไว้ขนขาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาพูดว่าโกนขนสวยกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้สวยกว่านี้มันเป็นการแบบ Body Shaming เขื่อนนะครับเพราะว่าเขื่อนเลือกเองเขื่อนเลือกใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไว้ขนขาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ก็ต้องให้เกียรติเขื่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการ Body Shaming แบบเคลือบน้ำตาลเราไม่ทำกันนะคะฝากด้วยค่ะชอบมากเลยลุคนี้นะครับผมก็เป็นยุคลุคที่เรียกว่าลุคที่เขื่อนลุคขึ้นมาต่อต้านทายบูลลิ่งเขื่อนโดนบูลลิ่งตั้งแต่เด็กเลยมันจะเป็นเรื่องเพศเรื่องแนวคิดเรื่องทุกๆอย่างเลยครับชุดนี้ก็จะมีข้อความแบบanti-bullying it takes 0 baht to not bully มันใช้เงิน0บาทที่จะไม่บูลลี่ใครเลยครับเขื่อนแต่งหน้าแบบเขื่อนรู้สึกว่าแผลที่เขื่อนโดนบูลลี่มาเนี่ยมันไม่เห็นเพราะมันเป็นแผลฟิสิคอลแผลที่เกิดขึ้นในใจครับมันเป็นแผลที่อยู่ในใจเขื่อนมันไม่ได้เป็นแผลที่ฟิสิคอลเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีการมองเห็นครับผมเขื่อนเลยใช้เครื่องสำอางที่หลายๆครั้งอ่ะเขื่อนใช้เครื่องสำอางเพื่อปกปิดความไม่มั่นใจของเขื่อนน่ะทำเอาเครื่องสำอางเนี้ยมาบ่งบอกให้เห็นเลยว่าบาดแผลของเขื่อนในการโดนบูลลี่มาเป็นยังไงเพื่อรณรงค์ว่าพวกเราหยุดบูลลี่นะครับหยุดคิดหยุดแชร์หยุดคอมเมนต์ที่เป็นแบบบูลลี่เพราะมาทำร้ายใครและเป็นแผลในใจใครตลอดชีวิตเขาเลยก็ได้ไม่บูลลี่กันนะครับก็ขอปิดสวยๆเนาะด้วยลุคนี้วันนี้ละกันและก่อนจบกันวันนี้นะครับแข่งกันต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์แล้วนะครับกับ Eucerin ตัวนี้แล้วนะครับกับ Eucerin Spotless Brightening Booster Serum นะครับขออนุญาตป้ายยาเพื่อนทุกคนนะครับว่าใช้ดีจริงๆครับผมเนื้อเซรั่มเขาเนี่ยบางเบามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นทาได้เช้าเย็นเลยครับผมต้องบอกว่าเป็นตัวที่ถ้าเกิดเขื่อนไปข้างนอกไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยเลอะเขื่อนลืมเอามาเนี่ยเขื่อนจะน้อยมากเพราะว่าไปอาบแดดใช่มั้ยพี่แอมถ้าไม่มีตัวนี้เดี๋ยวจะแบบไม่สบายใจครับผมต้องพกไปด้วยขออนุญาตป้า
าอยากเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าของเขาดีจริงๆเลยนะครับมาช่วยให้ผิวเราเนี่ยไบรท์ขึ้นภายใน2สัปดาห์เลยครับเขื่อนขอฝากไว้นะครับเย้แล้ววันนี้นะครับเขื่อนขอปิดบล็อกไว้ก่อนนะครับใครอยากซัพพอร์ตเขื่อนก็กด subscribe แล้วกดกระดิ่ง follow ไว้ได้เลยนะครับวันนี้เขื่อนขอตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะเครียดไหมถามจริงตอนยุคลุงทอมเครียดไหมสับสนนิดหน่อยแต่ว่าทอนทอมไหนปะคือมีวันที่แอมอยู่แล้วก็จะมีคนใส่เสื้อพิกาจูมาแต่นะว่าเออไปอ่ะไปเด็กกันจักรยานมารับอะไรอย่างเงี้ย